ันนี้คือดีมากนี่วันนี้เขาเตรียมพร้อมจะไปกินอะไรครับวันนี้แพรจะกินได้กี่ชิ้นเนี่ยแพรกินไม่ได้ทำไมเพราะว่าส่วนผสมหลักของไอ้พวกเนี้ยทั้งแป้งอ่ะมันใส่นมแน่นอนว้าวสงสารไม่ได้ว่าจะได้10ชิ้นเลยนะเราจะเสียสละตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เหรอเราอยู่ MBK นะค่ะแล้วเราจะไปไหนของการลองชิมคือที่จริงอ่ะพี่เวฟอ่ะชิมไปแล้ว2อันเลยคืออันแรกเป็นเหมือนไส้กรอกอ่ะคือไส้กรอกเขาดีนะอร่อยด้วยแล้วคือกัดไปคำเจอไส้แป้งหอมกรอบด้วยตอนร้อนๆนะเขาแบบรีดบางดีน่ากินแล้วก็ตะกี้กินไส้หมูไข่โคตรอร่อยหมูสับเขาอ่ะกัดทุกคำเจอทุกคำเพราะว่าอะไรเพราะชิ้นเขาไม่ได้ใหญ่มากแต่ถามว่าถือว่าใช้ได้ไหมอันนี้พิซซ่าเอารีบกินเร็วนี่เราเดินมาสักพักใหญ่เลยว้าวอ่ะยืดไปยืดอ้าวมีชีสด้วยอ่ะเด็กหน้าอันนี้คือหน้าของเด็กอ้วนไส้เยอะจริงไส้เยอะจริงก็กินคำหนึ่งก่อนละกันนะแต่ไม่ถึง12ไส้ที่ว่าหลักเลยเราอันนี้คือนี่คือจะไม่สลับคาวหวานเลยใช่ป่ะไม่จะเดี๋ยวมันเลี่ยนหรือเปล่าคาโบนาร่าก็ให้เยอะดีเหรอดีขนาดนั้นเลยเหรอหวานเปล่าก็ดีมากอ่ะเพราะใช้แฮมดีอ่ะก็คือตัวคาโบนาร่าเขาเข้มข้นต้มยำกุ้งแล้วเขาใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดแล้วก็ใส่กุ้งตัวเล็กๆหน่อยไม่ได้เห็ดเป็นแบบเห็ดไก่กานะเป็นเห็ดจีนเขาใส่ซาเด้อเป็นไงพันชั่วพันซ้ำได้ไหมเนี่ยร้านนี้ซ้ำซ้ำหอมมันก็กินข้าวผัดต้มยำดูเหมือนจะร้องไห้เผ็ดปะเผ็ดว้าวสายแซ่บสายแซ่บมาลองซะแต่มันถึงไม่มากแต่มันเปรี้ยวไปนะคะคือหอมหวานไส้แรกถั่วแดงเขาว่าบดแบบน่ากินอ่ะสำหรับคนที่ชอบกินถั่วแดงอ่ะคือมันเป็นถั่วแดงแบบสายหยาบๆอ่ะกินแล้วมันจะมี texture ด้วยหวานน้อยหวานมากว่าไปดีงามอีกอ่ะสำหรับสายหวานน้อยสุขภาพกินได้ว่าไงถั่วแดงเหมือนไส้ในขนมปังยามาซากุซึ่งอร่อยถั่วแดงอะไรวะการถอยลงไปคืออะไรวะอันนี้อร่อยมากชาเขียวเพราะว่าดีคืออยากกินนะงอแงสั่นสั่นเองงอแงคนกับถั่วแดงคือดีมากกินต่อไปดีจังเลยอ่ะได้กินคนเดียวนี่ไส้ล้นไส้ล้นอันนี้ชาไทยไส้ทะลักอันนี้กินต้องกินหมดละมั้งนั่นอันนี้เหมือนสังขยาชาไทยหอมมากกว่าเขาหวานน้อยนะเขาบอกไส้เขานี่คือของไส้เขาทำเองนะจ๊ะไม่ใช่สำเร็จรูปนะจ๊ะนุ่มอ่ะแชร์แดงชอบกันแหละเขาให้ไส้เยอะทุกอันอันนี้บอกเลยคือแบบเราดูมาจากทวิตเตอร์ยังไงก็อย่างนั้นขนาดนั้นเหมือนกินช็อกโกแลตหน้านิ่มอ่ะไอตัวแค่ตัวเหนียวโอ้ยฉันอยากกินงงไงงงเฮ้ยดีอ่ะต้องล้ำมากอันนี้เท่าไหร่นะเนี่ยว่าเหลือ2อันสุดท้ายแล้วมันนัวเมื่อกี้กินช็อกโกแลตไปแล้วช็อกโกแลตมันข้นกว่าใช่ไหมพอกินอันนี้มันก็เลยอันเนี้ยเหมือนกินมันบดอ่ะมันม่วงที่เอามาบดก็คือมันเป็นมันม่วงจริงๆโหทำมันที่ไม่มีนมมาให้หนูกินด้วยค่ะมันมีไส้ครีมกับไส้ชาเขียวหรือซอสสุดท้ายโอ้โหดูดีเราจะเสียสละกินชาเขียวก่อนเขียนว่ะถอยอีกแล้วถอยอีกแล้วเป็นไงชาเขียวคือดีอ่ะหอมอ่ะ
แต่มันไม่ได้หอมแบบเข้มเข้มข้นข้นนะมันหอมหวานหอมมาสุดท้ายนะคะไส้หวานซึ่งเป็นไส้ที่พี่เว็บชอบสุดไส้คัสตาร์ดเป็นไงรออีกแล้วครับผมรออีกแล้วค่ะมันจะชูครีมอ่ะขนาดนั้นคือไม่ได้แป้งชูครีมอ่ะไส้เป็นไส้ชูครีมแบบร้านดังๆขนาดนั้นหอมหอมแล้วกันนะดูต้องถามอีกไหมเนี่ยว่าชอบไส้อะไรที่สุดเนี่ยไส้คาวก่อนคาวชอบครับอุ้ยคาโบนาร่ากับพิซซ่ามาเติมเติมพิซซ่ารู้สึกว่าแบบการที่กินโตเกียวอ่ะมันจะมีชีสยืดมาเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วล่ะแล้วมันซ้ำถามว่าซ้ำไหมซ้ำซ้ำพิซซ่าด้วยคาโบนาร่าอาจจะซ้ำแต่เราอาจจะนึกถึงพิซซ่าได้มากกว่าเพราะว่ามันยืดมันกินได้ง่ายกว่าเออแล้วชีสมันแบบกินปุ๊บโอ้โหอ่ะอ่ะแล้วอย่างหวานล่ะหวานเนาะหูหวานเลือกยากอ่ะช็อกโกแลตเขาดีมากชาเขียวถั่วแดงก็ดีถ้าให้เลือกอ๋อหูเลือกยากเลยแต่ที่กินหมดก็เห็นใช่ไหมล่ะก็คือไส้คัสตาร์ดเนี่ยสำหรับพี่เว็บนะพี่เว็บคิดว่าไส้ครีมของเขาอร่อยไส้โตเกียวของเขาอ่ะจริงๆถ้ากินตอนร้อนกว่านี้มันจะกรอบกว่านี้อันนี้คือเราถือเดินมาสักพักนึงแล้วมันก็เหี่ยวไปบ้างแต่ก็ถือว่าไม่แย่นอนแบดด้วยความที่ไส้มันอร่อยอันนี้พี่รู้สึกว่าควรจะมาเดาโคตรดีอย่าลืมมาโดนกันนะแต่ละชิ้นมันไม่แพงนะมันแบบมันมีชิ้นแบบเริ่ม15 บาทใช่30 บาทซึ่งรู้สึกว่าคุ้มกับไส้ที่เราจะได้มาค่อยๆทยอยมากินก็ได้นะคะไม่ต้องมาบ้าจี้แบบพี่เว็บ2 ชิ้นตอนนี้ข่าวหมดแล้วไปแล้วนะบ๊ายบายโตเกียว12 ไส้ได้กินไหมไปโอเคบ๊ายบายล้ำลาไปด้วยจมูกพี่แพร